สวัสดีครับนักลงทุนนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมโครงการ TFX Trader ทุกท่านนะครับก็สำหรับไอเดียเทรดของบริษัท Classic Oscillate ในวันนี้นะครับก็ผมจะนำเสนอเรื่องของการ Stop Loss นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าการกำหนดจุดตัดขาดทุนนั่นเองนะครับถามว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าในช่วงราวไตรมาสที่ผ่านมานะครับก็คือในช่วงประมาณไตรมาส2อย่างที่ทราบกันดีนะครับในช่วงที่ตลาดนะครับเซตของเราทำ All Time High เหนือ 1,800 จุดนะครับตรงนี้เนี่ยฝั่งลองได้กำไรแน่นอนนะครับฝั่งช็อตขาดทุนในทางกลับกันนะครับหลังจากที่ตัวของตลาดเนี่ยทำ All Time High ไปแล้วก็มีการเผชิญแรงขายออกมานะครับค่อนข้างเด็ดเลยในช่วงของไตรมาส2ปีนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนฝั่งของช็อตนะครับก็ได้กำไรฝั่งลองขาดทุนนะครับนักลงทุนจะเห็นได้แล้วใช่ไหมครับว่าตัวของการคัตลอสเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงของที่ตลาดเนี่ยมีความผันผวนรุนแรงก็ค่อนข้างสร้างความเสียหายให้นักทุนพอสมควรนะครับหากว่าท่านไม่ได้กำหนดจุดตัดขาดทุนไว้อย่างเป็นระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปัจจัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกนะครับหรือว่าปัจจัยภายในที่เข้ามากระทบตลาดเนี่ยส่งผลให้ตลาดเนี่ยมีความอ่อนไหวนะครับแล้วก็ผันผวนพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทรดวอร์นะครับความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีนะครับเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือเปล่านะครับ25 basis point เนี่ยจะปรับกี่ครั้งนะครับ3ครั้ง2ครั้ง4ครั้งหรือว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่เท่าเดิมนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีผลนะครับต่อมาถึงเรื่องของกนง.ด้วยนะครับว่ากนง.เนี่ยจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้สอดรับกับตัวของเฟดหรือเปล่านะครับถ้าไม่ขึ้นหรือถ้าขึ้นเนี่ยเงินนะครับภาพของเงินเนี่ยจะไหลเข้าไหลออกเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต่อค่าเงินและมุมมองของนักลงทุนนะครับต่างประเทศที่เราเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยคือ Foreign นะครับขายตลอดนะครับตั้งแต่ต้นปี Year to Date ตอนนี้เนี่ยประมาณแสนกว่าล้านแล้วนะครับก็เป็น1ใน4นักทุนรายใหญ่ของประเทศไทยนะครับซึ่งก็มองว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ชี้นำตลาดเหมือนกันนะครับก็ต้องพิจารณากันดูสรุปแล้วนะครับว่าโดยสรุปเนี่ยการที่ตลาดผันผวนแบบนี้เนี่ยนโยบายนะครับหรือว่าวิธีการ Stop Loss เนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับผมก็เลยไปคิดดูนะครับก็ไปหามาให้ว่าไอ้นักทุนเนี่ยที่เล่นเทรดนะครับฟิวเจอร์เนี่ยควรจะมีการ Stop Loss อย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือการกำหนดจุดตัดขาดทุนนะครับจากปัจจัยทางเทคนิคนะครับหรือที่เราเรียกว่าTechnical Stop นะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของ MACD นะครับ RSI หรือว่า Moving Average นะครับตรงนี้ก็ได้ทั้งหมดนะครับหรือว่าพาราโบลิกซาอะไรแบบนี้เนี่ยก็นักทุนแต่ละท่านก็สามารถนะครับที่จะไปหารูปแบบที่เหมาะสมกับท่านได้ตรงนี้เราเรียกว่าอินดิเคเตอร์สต็อปนะครับส่วนรูปแบบที่2นะครับคือเรียกว่าชาร์ตสต็อปนะครับก็คือเป็นการกำหนดจุดตัดขาดทุนนะครับจากตัวของซัพพอร์ตรีสิสแตนซ์นะครับหรือว่าตัวของอัพเทรนไลน์ดาวเทรนไลน์ไฮโลพวกนี้นะครับเราเรียกว่าชาร์ตสต็อปซึ่งโดยสรุปนะครับก็คือเทคนิคอลสต็อปเนี่ยจะมี2อันนะครับคืออินดิเคเตอร์สต็อปนะครับกับชาร์ตสต็อปก็ลองไปศึกษากันดูนะครับด้วยข้อจำกัดของเวลานะครับก็ขอนำเสนอเนี่ยตัวของเทคนิคอลสต็อปเนี่ยประมาณเท่านี้นะครับส่วนการสต็อปลอสในรูปแบบที่2เนี่ยเราเรียกว่าเปอร์เซนเทจสต็อปนะครับซึ่งไอตัวเปอร์เซนเทจสต็อปเนี่ยคืออะไรนะครับเปอร์เซนเทจสต็อปเนี่ยคือตัวการกำหนดนะครับจุดตัดขาดทุนนะครับจากเปอร์เซนต์ลอสนั่นเองคำถามคือเปอร์เซนต์ลอสจากอะไรล่ะมี2 อย่างครับคืออันดับแรกคือพอร์ตโฟลิโอลอสนะครับก็คือเช่นสมมุตินะครับว่าเรามีพอร์ตโฟลิโอ1ล้านบาทเรากำหนดจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 5% นะครับหรือ 10% ก็จะเป็น 50,000 นะครับถึง 100,000 ตามลำดับนะครับทีนี้เนี่ยรูปแบบที่2นะครับของ percentage loss เนี่ยก็คือตัวของ percentage loss per trade นะครับ per trade ก็คือต่อการเทรด1ครั้งสมมุตินะครับว่าเรามีพอร์ตโฟลิโอ1ล้านบาทนะครับในการเทรดครั้งนี้เนี่ยเราวาง margin ไว้ที่ 100,000 บาทนะครับ 5% ของ 100,000 คือเท่าไหร่ครับ 5% ของ 100,000 เนี่ยคือ5,000 ใช่ไหมครับ 10% ก็คือ 10,000 ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสอดรับกับตัวของนักลงทุนที่เทรดนะครับในตัวของสัญญาฟิวเจอร์เพราะว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเราต้องไม่ลืมนะครับว่าเรามีการวางมาร์จิ้นนะครับถ้าเราจะคิดตัวของเปอร์เซ็นเทจนะครับ per trade เนี่ย percent loss per trade เนี่ยต้องดูที่ตัวของ equity นะครับ excess equity นะครับอย่าไปดูที่ตัวของ contract size เพราะว่าถ้าเราไปดูที่ contract size เนี่ยนักลงทุนนะครับสมมุติว่าวางมาร์จิ้นไว้ที่ประมาณ 10% นะครับแต่ contact size เนี่ย100,000นะครับเท่ากับว่าเรามี gearing ratio 10เท่า1ต่อ10เพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดจุดขาดทุนไว้ที่ 5% นะครับของตัว contact size เนี่ยเท่ากับเราคูณเข้าไปนะครับก็จะเป็น 50% ซึ่งโอเคแหละในความเป็นจริงเนี่ยนักทุนอาจจะโดนฟอร์สไปก่อนนะครับแต่ก็นั่นก็หมายความว่านักทุนจะหมดพอร์ตไปแล้วใช่ไหมครับ
ก็สุดท้ายนะครับก่อนที่จะจากลากันไปก็ขอพูดนิดนึงว่าตัวของการ stop loss เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อให้เรานะครับจะสามารถทำกำไรในตลาดได้ดีแค่ไหนนะครับหรือว่ามีกลวิธีกลยุทธ์ในการลงทุนได้ดีขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะคัดลอสได้หรือ stop loss ได้กำไรที่เราหามาได้ทั้งหมดเนี่ยจะหายไปหมดเลยนะครับแล้วก็นักทุนรู้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราขาดทุน 20% นะครับเราต้องใช้กำไรในคืนกลับมาเพื่อเบรกอีเวนต์เนี่ยถึง 25% นะครับในทางกลับกันถ้าเราขาดทุน 25% นะครับเราต้องใช้กำไร 33% ในการเบรกอีเวนต์นะครับและที่สำคัญนะครับมหัศจรรย์กว่านั้นก็คือถ้าเราขาดทุนถึง 50%เราต้องใช้กำไรถึง 100% นะครับจากฐานทุนเดิมในการที่จะให้ตัวของพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเบรกอีเวนต์กลับขึ้นมาเท่าเดิมนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเรามีพอร์ตโฟลิโอ1ล้านบาทนะครับเราขาดทุน 50% เท่ากับ 500,000 บาทใช่ไหมครับขาลงเนี่ยคือ 50% แต่ขาขึ้นจาก 500,000 ไปล้านเนี่ยคือ 100% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะพอเห็นภาพกันแล้วคร่าวๆนะครับว่าตัวของการ stop loss เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนักทุนทุกท่านแล้วก็ขอให้โชคดีกับการลงทุนครับสวัสดีครับกลยุทธ์คัทลอสเทรดเดอร์ต้องรู้